สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับกันมากันอีกครั้งกันในเกม World of Ship B นะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนานเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับเนื่องจากไปฝึกงานนะครับก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาลงคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับอะไรเกมนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำในส่วนของระบบเพิ่มเติมในเกมแล้วก็สายวิจัยต่างๆในเกมรวมถึงมีจะพูดเรื่องทิปแล้วก็ไกด์บางอย่างของการเล่นนะครับก็จะพูดไม่ได้เชิงเป็นเล่นหรอกครับก็จะพูดเป็นเทคนิคต่างๆคร่าวๆในเกมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหัวข้อแรกของวันนี้ที่เราจะมาพูดกันถึงนะครับก็คือในส่วนของระบบใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ก็คือบีทพาสระบบตรงนี้นะครับบีทพาสก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาได้ระยะนึงแล้วประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับ Battle Royale Pass ของตัวเกมมือถือต่างๆไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Free Fire อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่คล้ายคลึงกันซึ่งก็คือจะมี2อันนะครับแถวบนเป็นแถวที่เราได้รางวัลโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับส่วนแถวล่างจะเป็นรางวัลที่เราเสียตังค์ในการที่จะเปิดปิดพาสแถวล่างขึ้นมาซึ่งถ้าเราทำภารกิจปิดพาสแถวบนเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราเพิ่งซื้อตัวแถวล่างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรางวัลแถวล่างทั้งหมดที่เราเคยทำมาไอ้รางวัลแถวบนที่เราเคยทำมาทั้งหมดในแถวล่างเราก็จะได้ด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนของบิดพาร์ทของเดือนเมษายนก็คือเดือนนี้นะครับที่ผ่านที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยก็จะแจกเรือถ้าเราซื้อ ID เนี่ยเราจะได้เรือลำนี้นะครับก็คือเราก็จะได้ในส่วนของเรืออิตาลีพรีเมียมเทียร์6นะครับซึ่งลำนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับเรือลาดตระเวนชาติอื่นที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือจะมีกระสุนพิเศษที่เรียกว่ากระสุน SCP เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรืออิตาลีลำนี้นะครับว่ามันมีข้อดีข้อด้อยยังไงนะครับทีนี้ผ่านไปในส่วนของระบบบีทพาสซึ่งระบบบีทพาสก็จะมีทั้งหมด100ขั้นนะครับต่อมาระบบที่เพิ่มมาในเกมนะครับก็คือเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่ที่ชื่อว่ารีสปาวนะครับซึ่งไอ้รีสปาวเนี่ยรีสปาวโหมดก็จะมีสลับมากับระบบอื่นๆที่ได้เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบิดรอยัลบิดรอยัลก็คือในตอนนี้เกมเนี่ยบิดรอยัลก็คือจะคล้ายๆกับระบบเกม PUBG นะครับก็คือคุณต้องรอดเป็นคนสุดท้ายของเกมคุณจะได้รางวัลของเกมสูงสุดแล้วก็คุณก็จะได้ของต่างๆมากมายนะครับซึ่งของต่างๆส่วนใหญ่ก็คือมันจะให้ได้แค่เงินแล้วก็พวกฟรี EXP หรือ EXP สีขาวธรรมดาทั่วๆไปนะครับทีนี้ระบบรีสปาวเนี่ยก็คือจะเป็นระบบการเล่นโดยการเลือกเทียร์ขึ้นมาแล้วแต่ตามที่ตัวเกมกำหนดนะครับซึ่งการเล่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้แต้มของฝั่งคุณถึง 1,000 ก่อนก็คือจะชนะหรือแต้มใครมากกว่ากันแล้วหมดเวลาฝ่ายนั้นจะชนะซึ่งในโหมดรีสปาวชื่อก็ตรงตัวครับรีสปาวก็หมายถึงการตายแล้วเกิดใหม่ได้ซึ่งก็หมายความว่าคือเมื่อคุณจมในโหมดนี้เมื่อเรือคุณจมปุ๊บเรือคุณจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาภายใน10วินาทีแล้วคุณก็จะสามารถเข้าไปเล่นต่อได้นะครับอันนี้คือโหมดรีสปาวซึ่งณช่วงอาทิตย์นี้ที่ผมกำลังลงคลิปนี้ก็คือกำลังเปิดของเทียร์8อยู่นั่นเองซึ่งก็จะสลับกันมากับโหมดอื่นๆนะครับที่มีอยู่แล้วในเกมอย่างเช่นโหมดแรงแบทเทิลหรือโหมดทีม7คนที่เป็นทีมชิกิมินะครับ7คนอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่เพิ่มเข้ามาของตัวเกมทีนี้มาดูในส่วนของตัวสายวิจัยที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีคนเคยพูดตั้งแต่คลิปก่อนว่าพี่รบกวนรีวิวสายวิจัยสายอื่นหน่อยสิที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยพอดีว่าคลิปที่ผมทำไปตอนนั้นก็คือมีของสายเรือพิฆาตสายปืนของญี่ปุ่นนะครับสายบนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้และตอนนี้มันมีเพิ่มมาอีก2สายถ้าไม่ใช่2สาย3สายที่ผมไปดูในคลิปมานะครับที่ผมไปดูคลิปเก่ามาเนี่ยก็คือสายที่เพิ่มมาก็คือมีสายเรือลาดตระเวนบาวสารัตนะครับซึ่งสายเรือลาดตระเวนบาวสารัตก็คือจะแยกตรงระหว่างโอมาฮ่านะครับพอขึ้นเทียร์6เนี่ยเราสามารถเลือกได้2สายโดยที่สายเพซาโคล่าขึ้นไปเนี่ยจนถึงเดียมอยเนี่ยจะเป็นสายเรือลาดตระเวนหนักนะครับส่วนสายดัลลัสจนถึงบูสเตอร์นะครับหรือเรียกว่าหรือคนเรียกตรงตัวว่าเชสเตอร์นะครับก็จะเป็นสายที่เป็นเรือลาดตระเวนเบานะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถามว่าสายบนกับสายล่างต่างกันยังไงสายบนเนี่ยก็ชื่อตกตัวเรือลาดตระเวนหนักก็คือจะปืนจะใหญ่นะครับก็คือปืนขนาด200 มิลลิเมตรขึ้นไปซึ่งความแรงของกระสุนก็จะมากแต่ว่าจะโหลดช้านิดหนึ่งและระยะยิง
ถามว่าไกลไหมไม่ไกลสำหรับสารัตสายลาตะเวนเบาลาตะเวนเบาและหนักสารัตระยะอิงพอๆกันเลยไม่ไกลมากและ AA กับกล่อล่ะ AA ก็พอๆกันทั้งบนและล่างแต่ความน่ากลัวของเทียร์10มันเหมือนจะมากกว่าเทียร์10สายล่างเหมือนจะมากกว่าสายบนนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องกล่อก็ยังไงสายบนก็ยังทำมุมกับกระสุนได้ดีกว่าสายล่างนั่นเองส่วนสายและตะเวนเบาปืนจะเล็กกว่าปืนจะเป็นขนาดแค่150มิลลิเมตรทั้งสายนะครับ150มิลลิเมตรทั้งสายแต่ว่าจะได้ส่วนเสริมเพิ่มขึ้นมาคือเมื่อถึงเทียร์8เนี่ยเสีย8หรือตะเวนเบาสารัตเนี่ยคลิปแรงขึ้นไปยันถึงตัววูเตอร์เนี่ยจะมีสกิลเพิ่มขึ้นให้2งานซึ่งแตกต่างกับสายบนก็คือมีเรดาร์ให้กับโซน่าให้นะครับซึ่งสองอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่ามันทำงานยังไงเนาะแต่แพทล่าสุดที่อัพมาเขาก็กลัวว่าเอ้ยสายล่างจะได้เปรียบเกินไปในเมื่อเทียร์10วอร์เชสเตอร์มีเรดาร์เหมือนกันเนาะสายบนก็เลยขอมีบ้างก็คือเดมอยตอนนี้ก็คือได้เพิ่มเรดาร์มา1ชิ้นได้มา1ชิ้นนะครับสำหรับเดมอยลำเดียวนะสายบนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาสายที่เพิ่มขึ้นมาอีกก่อนแพทล่าสุดก็คือสายDD เรือพิฆาตหรือ DD สะแพนเอเชียนะครับก็คือเป็นรวมชาติเอเชียนั่นเองซึ่งสาย DD แพนรวมชาติเอเชียเนี่ยก็คือจะมีจุดเด่นก็คือ1เทียค่าผ่านค่อนข้างดีค่าผ่านค่อนข้างดี2ปืนค่อนข้างใช้ได้3ตอร์ปิโดเป็นตอร์ปิโดพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอร์ปิโดเป็นตอร์ปิโดพิเศษก็คือมันจะเขียนอย่างนี้ถ้าเรากดดูนะครับก็คือเป็นตอร์ปิโดน้ำลึกซึ่งตอร์ปิโดน้ำลึกตรงนี้หมายความว่าตอร์ปิโดจะทำดาเมจได้แรงขึ้นและมีโอกาสน้ำร่วมมากขึ้นเมื่อโดนเรือลาตะเวนเรือประจัญบานและเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ตอร์ปิโดล้ำลึกจะไม่โดนเรือพิฆาตนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเล่นเรือพิฆาตสายแพนเอเชียเนี่ยเราจะต้องระวังเวลาเจอดีๆนะครับว่าเราจะไม่สามารถที่จะปล่อยตอใส่ดีๆได้นั่นเองซึ่งวิธีเดียวที่เราจะจัดการดีๆศัตรูได้ก็คือเอาปืนของเรือเรายิงหรือไม่รอเรืออื่นสนับสนุนนั่นเองนะครับก็คือได้แค่นี้สำหรับคือข้อเสียเปรียบของ DD แพทเอเชียมีอย่างนี้ก็คือตอมันไม่สามารถปล่อยใส่ดีๆด้วยกันได้เองเวลาประชิดตัวนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เด่นๆสำหรับ DD สายแพทเอเชียก็คือตั้งแต่เทียร์8นะครับจนถึงเทียร์10เนี่ยจะมีเรดาร์ให้จะมีเรดาร์ให้ซึ่งระยะเรดาร์ก็จะเท่าเรดาร์กับเรือลาตะเวนที่เคยกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับทั้งหมดเลยเรดาร์จะพอๆเลยระยะเรดาร์แล้วก็ข้อเด็ดอีกอย่างนึงของสายดีดีแพทเอเชียคือมีควันนั่นเองนะครับมีควันนั่นเองทีนี้ก็ผ่านไปสำหรับดีแพทเอเชียซึ่งดีดีแพทเอเชียก็สไตล์การเล่นก็จะค่อนข้างประหลาดนิดนึงอาจจะยากนิดนึงอ๋อทีนี้สำหรับดีดีแพทเอเชียพรีเมียม2ลำก็คือลำนี้นะครับลำนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงสำหรับดีดีแพทเอเชียลำนี้นะครับหางชานดีดีพรีเมียมเทียร์6กับรั่วอย่างนะครับ2ลำนี้จะเป็นเรือที่ยกเว้นที่ยังเป็นตอธรรมดาก็คือเป็นตอทั่วๆไปก็คือโดนเรือพิฆาตด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาเจอ2ลำนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอออ้าวเฮ้ยเรือแพเดเชียดีนะอ้าวเข้าไปอ้าวโดนตอต้องทำไมโดนตอตายก็คือ2ลำนี้ใช้ตอธรรมดาไม่ได้เป็นตอน้ำลึกนั่นเองมีแค่2ลำที่ใช้ตอธรรมดานะครับต่อมาสายที่เพิ่มเข้ามาอีกสายนึงสายสุดท้ายแพทล่าสุดเลยที่ผ่านมาไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็คือเป็นสาย BB อังกฤษนะครับ BB อังกฤษ BB อังกฤษจุดเด่นของ BB อังกฤษคือ HE แรงนะครับลูกกระสุน HE ค่อนข้างแรงเผลอๆค่าจอก่อ HE ดีกว่า AP ในบางลำอย่างเช่นควีนอลิซาเบธนะครับควีนอลิซาเบธเป็นลำที่ผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่าค่าเจาะก่อ AP เบากว่า HEถึงแม้ว่าดาเมจ AP พอยิงรวมแล้วเจาะเสียได้ถึงแม้ดาเมจมันจะแรงกว่าแต่มันเจาะได้ไม่แรงเท่ากระสุน HE นะครับความรู้สึกของผมนะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเรือประจัญบานอังกฤษส่วนใหญ่ช่วงต้นเทียนะครับเทีย3ถึงเทีย6เนี่ยจะใช้ HE เป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้ AP เพราะ AP เจาะไม่ค่อยเข้าคือต่อให้เจาะเข้าอาจจะเด้งออกหรือไม่มีดาเมจเลยก็ได้นะครับพอขึ้นถึงเทีย7จะเป็นเรือที่ค่อนข้างที่จะเล่นแตกเริ่มแปลกแล้วคือจะต้องใช้สลับระหว่าง AP กับ HE ในบางจังหวะนะครับเพราะว่า
HEPP เอาดาเมจมันไม่ได้เยอะเนื่องด้วยว่าเรือเทียร์7คิกจอที่5เนี่ยกระสุนไม่ได้ใหญ่คือขนาดป้อมกระสุนมันก็คือจะอยู่ที่356มม.ก็คือปืนไม่ได้ใหญ่มากเล็กสุดในบรรดาเทียร์7ยกเว้นชานฮอสที่เล็กกว่าแต่ว่าชานฮอสเราจะไม่นับเพราะว่ามันไม่ใช่เรือสายวิจัยมันเป็นเรือพรีเมียมเนาะซึ่งลำเนี้ยมันเลยเสียเปรียบเพราะว่ากระสุนมันเล็ก AP ก็ไม่ค่อยแรงก็เลยต้องพึ่ง HE แต่ว่าก็ต้องบางจังหวะก็ต้องเปลี่ยนเป็น AP เพื่อที่จะยิงเพื่อทำดาเมจให้เท่าที่ได้นี่ก็คือความยากของคิงจอร์จที่5นะครับแต่พอขึ้นโมนาแล้วจะสบายขึ้นโมนาเดือที่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยโมนาเนี่ยเป็นเรือที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเล่นได้ทั้งคู่เลย HEAP ได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่ AP ก็แรงลำนี้ถือว่า AP แรงพอสมควรแรงจนน่าตกใจว่าเอ้ยทำไมปลายสายมันเริ่มโอเคAP ก็จะค่อนข้างแรง HE ก็แรงเช่นเดียวกันคืออัตราติดไฟค่อนข้างสูงพอสมควรอัตราติดไฟลำนี้รู้สึกจะอยู่ที่ 15%อยู่ที่ 16% สำหรับลำนี้นะครับอยู่ที่ 16% ก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้น BB อังกฤษหลักๆ ก็คือช่วงต้นสายตั้งแต่เทียร์3จนถึงเทียร์6เนี่ยผมแนะนำว่าใช้ HE อย่างเดียวยาวๆไปเลยส่วนตั้งแต่เทียร์7ขึ้นไปจนถึงเทียร์10เนี่ยให้สลับเลือกใช้แล้วแต่กรณีสมมติว่าเราจุดไฟเรือลำนั้นครบ3จุดแล้วก็เปลี่ยนเป็น AP ซะหรือเจอเรือแล้วตะเวนเปิดกราบยัด AP เลยครับหรือเจอเรือประจำบัตรเปิดกราบกด AP เลยก็จะใช้ยากขึ้นสำหรับสายนี้จุดเด่นๆก็คือจะมีเรื่อง HE เนี่ยแหละเป็นจุดเด่นจุดขายจุดเดียวเลยสำหรับBBอังกฤษแล้วก็เรื่องลดเวลาโหลดกระสุนซึ่งก็ไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสายวิจัยที่เพิ่มขึ้นมาอีก3สายของเกมนี้นะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงอีกระบบนึงที่ผมนึกได้นะครับก็เป็นระบบในส่วนของตัวBattle Honor ซึ่ง Battle Honor เนี่ยถามว่าสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากตรงนี้อันนี้คือ Battle Honor Battle Honor จะเป็นรูปสัญลักษณ์คล้ายๆรูปสมอเรือนะครับถ้าดูในผังวิจัยจะพบว่าเรือลำไหนที่มีติดรูปสมอเรือที่ตัวรูปเรือเนี่ยที่อยู่ทางด้านขวาบนเนี่ยคือจะมี Battle Honor หมดเลยซึ่ง Battle Honor ถามว่าได้อะไรสมมุตินะครับดูที่โมนาที่ผมมีนะครับซึ่ง Battle Honor ก็คือมันจะมีรางวัลให้เมื่อเราทำภารกิจตามที่มันบอกจนครบกำหนดทุกอย่างเราก็จะได้รางวัลตามที่กำหนดนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่รางวัลที่ได้ถ้าเป็นเรือสายวิจัยก็จะมีได้ตั้งแต่ทองแดงยันเหล็กนะครับก็คือจะเป็นรุ่นแรกนี่คือทองแดงนะครับถ้าเทียร์สูงๆหน่อยเทียร์9ขึ้นสายวิจัยเทียร์9ขึ้นก็จะได้เหล็กขึ้นมาก็จะมีเหล็กเควสเหล็กให้ก็จะมีเควสเหล็กให้แต่สำหรับผมพูดตรงนี้นะแต่สำหรับเรือพรีเมียมเทียร์9ขึ้นไปนะครับเรือพรีเมียมเทียร์9เท่านั้นนะเรือพรีเมียมเทียร์9เท่านั้นจะไม่ได้แจกเหล็กแต่จะแจกไทเทเนียมซึ่งไทเทเนียมหาได้ยากที่สุดในเกมนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้ว3อันนี้มันเอาไปทำอะไร3อันนี้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า3อันนี้เอาไปทำอะไร3อันนี้มันเอาไปสามารถที่จะเอาไปแลกเรือได้ในหน้าชิปยาร์ดคือชิปยาร์ดจะเป็นจุดที่จะมีเรือพรีเมียมหลายลำเอามาขายนี้นะครับซึ่งจะขายถาวรเลยแต่ขายทาวอนในที่นี้จะไม่มีหลายพังขายทาวอนอันนี้ก็คือจะเอาไอ้อันเมื่อกี้ที่พูดไป3อันเมื่อกี้ไทเทเนียมเหล็กแล้วก็ทองแดงนะครับเอามาแลกตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีเรือให้แลกเยอะแยะมากเลยแต่ของผมแล้วนี่มันขึ้นแค่2ลำเพราะว่าเรือส่วนใหญ่ที่เหลือของผมอ่ะไม่ได้ฟรีไม่ซื้อก็ได้จากการแลกไปเกือบหมดแล้วก็คือจะเหลืออยู่แค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเรือในแลกในนี้จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้คือผมเหลืออยู่แค่2ลำนะครับต่อมาระบบต่อมานะครับเป็นระบบในส่วนของเดี๋ยวผมจะเริ่มไกด์ในส่วนของตัวเรื่องทิปการเล่นนะครับทิปการเล่นของเกมนี้นะครับว่าเอ้ยเราจะเล่นยังไงดีนะครับบางคนก็ยังงงๆอยู่ผมก็มาพูดเป็นคลิปนี้ภาพรวมเลยแล้วกันอาจจะนานหน่อยนะก็แต่อาจจะแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีเล่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพูดเนาะก็ฟังกันหน่อยนะทีนี้มาดูนะครับอันนี้มันจะอยู่ในหน้าเกมแหละแต่ว่าคนก็งงว่าเฮ้ยแล้วมันเข้าBattle Wikiเข้าตรงไหนก็คือเข้าตรงนี้นะครับก็คือ3ขีดแล้วก็อยู่ตรง Battle Wiki ซึ่ง Battle Wiki ก็จะบอกรายละเอียดหมดแต่ก็บางคนก็จะงงว่าเอ้ยแล้วมันคืออะไรบ้างเนี่ยมาดูอันแรกนะครับที่ผมพูดบ่อยๆเลย EP สีขาวก็คือมันคือ EP วิจัยนั่นแหละ EP วิจัยก็คือเป็นการวิจัยเรือเป็น EP ไว้สำหรับวิจัยเรือถ้าสมมติว่า
เรือที่คุณเล่น EP วิจัยเนี่ยถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดที่จะวิจัยลำต่อไปแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเอา EP อันเนี้ยไปวิจัยในลำถัดไปได้เลยทันทีโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสมมติว่า EP สีขาวคุณมีอยู่สมมติว่าเรือวิจัยลำต่อไปใช้แต้ม600แต่เรือที่คุณวิจัยอยู่เนี่ยที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเตรียมจะขึ้นลำต่อไปเนี่ยแต้มมีแค่200สมมติว่าแต้มขาวมีแค่200แล้วคุณแบบเฮ้ยคุณขี้เกียจเล่นละคุณอยากจะข้ามไปเทียร์ต่อไปเลยโดยที่คุณขี้เกียจวิจัยลำนี้แล้วคุณก็จะสามารถใช้อันนี้ได้ครับฟรี EP คือฟรี EP เนี่ยเป็น EP ที่จะบวกไปเพิ่มเมื่อเวลา EP สีขาว EP ปกติเนี่ยไม่พอมันก็จะบวกหักเพิ่มไปเพิ่มให้กับ EP สีขาวเพื่อที่จะวิจัยลำต่อไปได้นั่นเองซึ่งถามว่าฟรี EP ก็ได้จากไหนก็ได้จากการลบนี่แหละครับแต่ว่าอัตราส่วนที่ได้จากการลบมันจะน้อยกว่า EP สีขาวนะครับมันจะได้น้อยกว่าหรือถ้าคุณใจร้อนคุณก็สามารถที่จะเอาทองนะเห็นคำอธิบายอยู่เนาะคุณก็สามารถเอาทองที่จะเอาไปแลกเป็น EP สีขาวได้เหมือนกันไม่ใช่ EP สีขาวเป็น EP อิสระหรือ EP สีเหลืองนี่แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่แนะนำเพราะว่าค่อยทนเล่นไปดีกว่าจะไม่รู้ให้บางเราไม่ไหวจริงๆเราอยากข้ามก็ข้ามนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่แนะนำให้ข้ามเท่าไหร่อ๋อแล้วก็อย่างก็คือ EP อิสระที่สามารถไปแลกเรือได้ลำหนึ่งเนาะก็คือเนลสันนะครับก็คือแลกลำนี้ได้ฟรี EP ลำเดียวที่ในเกมก็คือเนลสันนะครับเป็นเรือพรีเมียมลำนี้ใช้แต้ม EP สีขาวสีเหลืองในการแลกเนี่ย 375,000 นะครับเก็บไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เองผมก็เก็บจนถึงแล้วเหมือนกันทีนี้ต่อมานะครับถามว่าแล้วมีคนถามว่าพี่แล้วเรือพรีเมียมกับเรือสายวิจัยมันต่างกันยังไงคือเรือปกติสายวิจัยเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ติดลายพรางเลยไม่ติดอะไรเลยคุณไม่ติดอะไรเลยคุณจะได้ไม่บวกเงินที่คุณได้ต่อการลบแต่ราคาแม่ก็จะได้น้อยหรือน้อยมากๆกับในส่วนของ EP ก็จะได้น้อยมากๆของสายวิจัยลำนั้นๆแต่ถ้าเมื่อคุณใช้เรือพรีเมียมมันจะให้เงินเพิ่มขึ้นอีก 25% แล้วก็ฟรี EP เพิ่มอีกเอาไม่ใช่ฟรี EP เป็น EP สีขาวปกติอีก 25% นี่คือข้อดีของเรือพรีเมียมก็คือ EP สีขาวอ่ะมันสามารถที่จะบวกไปให้กับลำที่เราเล่นก็คือเรือพรีเมียมเนี่ยบวกเพิ่มอีก 25% แล้วถามว่าอ้าวพี่แล้ว EP EP สีขาวเนี่ยเรือพรีเมียมอ่ะมันจะเอาไปใช้อะไรได้เพราะว่ามันก็อยู่กับแค่เรือพรีเมียมมันเอาไปใช้อะไรไม่ได้นี่คืออย่างนี้ครับคือ EP อิสระไม่ใช่ EP อิสระผู้ผิด EP สีขาวหรือ EP สายวิจัยเนี่ยไม่ใช่สายวิจัย EP วิจัยเนี่ยในเรือพรีเมียมอ่ะมันสามารถที่จะโยกไปอยู่ใน EP อิสระได้ด้วยการก็คือเปิดตรงหน้าฟรี EP นะครับก็คือเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอา EP ของเรือแต่ละลำอ่ะเอาไปแลกกับทองเพื่อจะไปเปลี่ยนเป็น EP อิสระได้นั่นเองนี่ก็คือข้อดีเด่นๆของเรือพรีเมียมแล้วก็เรือพรีเมียมมีข้อดีอย่างคือเวลาเราย้ายผู้การเวลาเราย้ายผู้การสมมติว่าผู้การเดี๋ยวผมขอดูก่อนผู้การถ้าผู้การติดสถานะสีส้มเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเนี่ยสมมติว่าผู้การลำเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผู้การลำนี้ติดสถานะสีส้มสมมติว่าผู้การติดสถานะสีส้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรือพรีเมียมนะครับถ้าเอาผู้การไปใส่ไว้ก่อนที่จะย้ายเป็นเรือสายวิจัยเราอื่นมันจะไม่ติดสถานะสีส้มมันจะติดสถานะปกติเพราะฉะนั้นเรือพรีเมียมคือเป็นเรือที่สามารถที่จะไม่ต้องรีเทนเลยเอาผู้การลำไหนเข้าไปใส่สมมติเอาเรือสายวิจัยสมมติเอาผู้การสายวิจัยเข้าไปใส่ในเรือพรีเมียมผู้การจะไม่มีปัญหาเลยก็คือจะสามารถที่จะย้ายไปย้ายมาเรือพรีเมียมลำไหนก็ได้หมดเลยต่อมาไปมาดูในส่วนของตัววิกิต่อเนาะลำต่อทีนี้เรือพรีเมียมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ลำเดียวมันจะมีอยู่ลำนึงที่ EP ไม่ใช่ EP เงินจะไม่ได้บวก 25% แต่จะบวก 100% ทุกการลบก็คือลำนี้นะครับก็จะมีอยู่ลำมีแค่ลำเดียวจริงๆในเกมแต่ว่าสเตตมันไม่ได้เขียนให้เห็นแต่ว่ามันเคยบอกอยู่ว่าลำนี้ได้ 100% ซึ่งผมเคยลองแล้วหลายๆครั้งก็พบว่ามันมากกว่าคนอื่นจริงๆก็คือลำนี้มิสซูรีลำเดียวในเกมนะครับที่เป็นเรือพรีเมียมลำเดียวในเกมที่บวกเงินหลังการลบเพิ่มอีก 100% ส่วนเรือพรีเมียมลำอื่นบวกแค่25นะครับเป็นแค่ลำเดียวที่บวกเพิ่ม 100% ต่อมาเป็นอินดิชิโบนัสไม่มีอะไรก็เคยพูดไปแล้วก็คือเวลาเราอัปเกรดเรือเต็มใช่ไหมครับเราก็จะมีพวกโบนัสพิเศษของเรือให้ซึ่งแล้วแต่ลำว่าเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับในหลายๆลำต่อมาแพทเทิร์นของที่ผมพูดไปแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นให้สังเกตเอาได้ทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องการใช้เรื่องอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เรื่องการ
หารป้อมปืนก็รู้ๆกันอยู่แล้วอ่ะแต่ทีนี้มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเรื่องคันเร่งบางคนงงเร่งยังไงดีให้โดนยิงหรือโดนถ้าเป็นในเวอร์ชันคอมคือต้องกะระยะยิงแต่ว่าในนี้ไม่ต้องกะเลยครับต้องอาศัยเอาว่าเฮ้ยยิงไปต้องใช้แบบลักษณะประสบการณ์เล่นว่าเฮ้ยมันกะไปแล้วจะโดนประมาณไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอเรือเปิดกะให้กะนิดถ้าเรือไม่ได้เร่งเร็วมากให้กะนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากแล้วยิงนะครับก็นี่คือเป็นการยิงคร่าวๆง่ายๆนะครับต่อมาอ่ะมีปัญหาละเรื่องกระสุนอ่ะมีคนถามเยอะพี่ลำนี้ใช้กระสุนอะไรดีระหว่าง AP กับ SP เวลายิงเจอเรือประเภทต่างๆผมจะพูดอย่างนี้ว่า AP เนี่ยมาเกิดเรื่อง AP ก่อน AP เป็นกระสุนเจาะเกาะซึ่งกระสุนเจาะเกาะอันนี้ก็คือเจาะเกาะได้ในเรือทุกประเภทยกเว้นดีๆ ดีๆไม่มีเกาะเพราะนั้นเวลาเรายิง AP ใส่ดีๆเนี่ยถ้าเรายิงในตอนที่มันไม่เปิดกราบเนี่ยดาเมจมันขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องอยู่เวลามันเปิดกราบแต่ว่าถามว่ามันแรงเท่า HE ไหมไม่เท่า HE นะครับแต่บางสถานการณ์มันขับขันจริงก็ต้องใช้ AP ก็ต้องใช้เนาะแล้วก็ AP มีโอกาสที่จะเด้งกระสุนจะเด้งได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ AP ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะยิงได้เลยทุกประเภทนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยเหมาะกับดีๆเวลาเจอดีๆนั่นเองเหมาะกับตอนเวลาเจอดีๆประชันชิดแล้วมันเปิดกราบให้เราส่วน HE เนี่ยยิงได้ทุกลำทุกประเภทแต่ว่า HE ไม่เหมาะสำหรับ BB ยกเว้น BB อังกฤษเพราะว่ามันจะทำดาเมจได้ไม่เยอะสำหรับ BB ชาติอื่นนะยังไม่ BB อังกฤษนะมันจะทำดาเมจได้ไม่เยอะเพราะนั้น HE ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ในกลุ่มพวกเรือลาดตระเวนหรือพิฆาตเป็นหลักนะครับสำหรับกระสุน HE เนาะเป็นหลักแล้วก็ HE ก็จะเหมาะสำหรับการยิงดีๆเวลาประชาชิดหรือจะเปลี่ยนเป็น AP ก็ได้ในกรณีของการเล่นเรือลาดตระเวนก็สามารถใช้ AP หรือ HE ก็ได้สำหรับเรือลาดตระเวนสำหรับเวลาเจอดีๆเนาะสำหรับเรือลาดตระเวนเวลาไปเจอเรือใหญ่กว่าก็เคยพูดน่าจะเคยพูดแล้วมั้งก็คือแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเจอ BB ระยะไกลก็ใช้ HE ไปก่อนพอยิง HE ไปสักพักนึงแล้วติดไฟได้ระดับนึงละ3จุดละก็ค่อยเปลี่ยนเป็น AP นะครับสำหรับวิธีการของตัวรูปแบบเลือกการใช้กระสุนรูปแบบการเลือกใช้กระสุนเนาะส่วนกระสุนอีกแบบนึงในนี้มันยังไม่ขึ้นให้อธิบายเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้ SCP ซึ่งก็คือมีอยู่แค่ลำนั้นลำเดียวก็คือเรือพรีเมียม16ลำเมื่อกี้เนาะที่ได้พูดไปแล้วของอิตาลีซึ่งกระสุน SCP คือมันจะเป็นกระสุนคล้ายๆกระสุน AP นั่นแหละแต่ว่ามันจะเจาะก่อนได้น้อยกว่า AP แต่ดาเมจจะได้สูงกว่าหมายความว่าคือเจอเรือก่อนนะจะเจาะไม่เข้าแต่เจอเรือเกาะน้อยมันเจาะเข้าและแรงก็คือเหมาะกับการยิงดีๆมากสำหรับกระสุน SAP คือเหมาะกับการยิงเรือพิฆาตเพราะมันทำดาเมจได้เยอะกว่า AP แต่มันไม่ติดไฟเพราะมันเป็นกระสุน AP เพราะฉะนั้นกระสุน SAP จะเหมาะกับการยิงเรือที่เกาะบางๆก็คือพวกเรือพิฆาตหรือเรือลาดตระเวนก็ได้แต่เวลายิง BB อาจจะทำดาเมจได้ยากนิดนึงซึ่งปัญหาใหญ่ของไอ้ลำนี้ก็คือนั่นแหละครับมันมีแค่กระสุน SAP กับ AP เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะลำบากเวลาเจอ BB นั่นเองเท่านั้นเองนะครับก็คือกระสุน SAP ต่อมาเรื่องการเกาะกะตอร์ปิโดก็ไม่เป็นไรแล้วก็หลักการกะก็ส่วนใหญ่ก็คือกะให้ดูความเร็วเรือเป็นหลักแล้วก็กะแล้วก็ปล่อยดูทิศทางเรือด้วยว่าเรือหันออกหันเข้ายังไงซึ่งทิปตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะผมเองก็ปล่อยไม่ค่อยแม่นเหมือนกันก็ใช้การกะเอากะระยะเอาว่าเฮ้ยเรือมาเข้ามาความเร็วประมาณไหนถ้าแล้วเราต้องดูเทียบกับความเร็วต่อเรือเราด้วยซึ่งมันต้องอ่านรายละเอียดเยอะมากบางเรือพิฆาตบางลำความเรือตอก็เยอะบางลำความเรือตอก็น้อยถ้าลำไหนความเรือตอน้อยให้กะเผื่อเยอะๆเวลาเจอระยะไกลๆบางลำความเรือตอเยอะก็เผื่อไม่ต้องเยอะมากก็คือได้ประมาณนี้นะครับมันต้องการเราต้องใช้การกะและเป็นประสบการณ์เอาว่ามันจะความเร็วประมาณไหนนะครับทีนี้อ่ะเมื่อวันก่อนผมเจอคนถามมาว่าอ่ะแล้วไอ้ค่าทางเนี่ยไอ้คอนซิลเมนต์เนี่ยมันดูยังไงในเกมเวลาดูในเกมก็คือมันจะเป็นเส้นปากเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยิงปืนไม่ยิงปืนหลักนะปืนหลักปืนรองเลยล่ะปืนหลักปืนรองยิงตอไม่เป็นไรยิงตอไม่เห็นปืนหลักปืนรองถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ยิงค่าพางคุณจะไม่ขึ้นก็คือดูในรูปนะครับรูปทางซ้ายมือบนก็คือถ้าคุณไม่ยิงเห็นไหมว่าระยะเส้นปากมันก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยมันก็คือจะไม่ขยายออกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยิงปืนหลักปุ๊บเส้นปากขยายออกนั่นหมายความว่าศัตรูจะเห็นตามในระยะที่คุณยิงเลยก็คือถ้าสมมติว่าเรือคุณยิงได้13กิโลแต่ค่าทางคุณ10กิโลเมื่อเรือคุณยิงไปปุ๊บไม่ได้ยิง13กิโลหรอกยิงแค่1กิโลก็พอเรือจะเห็นคุณในระยะ13กิโลทันที
นั่นเองนี่ก็คือเป็นในส่วนของเรื่องค่าผ่านนะครับนี่เป็นในส่วนของเรื่องค่าสำหรับการดีเทคก็คือเวลาเราถูกตรวจจับก็คือจะขึ้นอักษรนี้เนาะซึ่งสำหรับดีจำเป็นมากที่เราต้องอ่านค่าผ่านให้ออกต้องอ่านค่าผ่านให้ออกต้องรู้ว่าค่าผ่านเรือเราประมาณไหนก็คือสังเกตเส้นปากของเรือเราเฮ้ยมันประมาณไหนนั่นเองซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเล่นดีๆนะครับก็มีขึ้นดีเทค2อย่างแล้วถามว่ามันต่างยังไงถ้าขึ้นแบบปกติทางซ้ายมือขวาล่างนะครับก็คือขึ้นเป็นรูปตกใจเนี่ยอันนี้คือโดนตรวจจับปกติอาจจะถูกตรวจจับจากเครื่องบินหรืออาจจะถูกตรวจจับจากเรือพื้นน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นขึ้นมันขวาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยแย่ละโดนเห็นจากเรดาร์ถ้าสมมติว่าเรือคุณจอดอยู่ในควันแล้วมาทำไมขึ้นอย่างนี้ก็คือคุณโดนเห็นจากเรดาร์นั่นเองคือเรดาร์มันจะเห็นเรือในควันทั้งหมดเลยแต่เห็นแป๊บเดียวอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของการถูกตรวจจับนะครับส่วนเรื่องชิปสกิลอะไรพวกนี้ก็อย่างที่เรารู้ก็แล้วแต่เราก็เคยใช้กันอยู่แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะมีเวลาว่างในการลงอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ต้องเตรียมสอบงานเพราะว่าหลังจากฝึกงานเสร็จก็ต้องเตรียมสอบนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็